คุณผู้ชมคะที่อุบลราชธานีแพโดยสารค่ะรับผู้โดยสารกำลังจะข้ามฝั่งมาผู้โดยสารเพิ่งดูมหรสพเสร็จเลยปรากฏว่าแพมันจมคุณผู้ชมพอแพล่มปุ๊บ5คนจมน้ำแล้วปรากฏว่าเสียชีวิต2อีก3คนอยู่ระหว่างการค้นหานะคะยังหาไม่เจอเลยจุดนี้คือท่าน้ำบ้านสุวรรณวารีอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทีนี้ทางตำรวจสภ.สิรินธรได้รับแจ้งว่ามีแพล่มเป็นแพข้ามฟากเบื้องต้นเนี่ยเจอนายธวัชชัยแสดงตัวเป็นคนขับแพนะคะบอกว่ารับผู้โดยสารจากการดูมหรสพหมอลำที่บ้านตุงลุงทางฝั่งเขตอำเภอของเจียมแล้วก็กำลังจะนำขึ้นฝั่งปรากฏว่าระหว่างนั้นแพมันเอียงค่ะแล้วมีผู้โดยสารโดยสารมาทั้งหมดประมาณ20คนอยู่ระหว่างการนำขึ้นฝั่งเพราะฉะนั้นจะมีบางส่วนที่กระโดดเข้าฝั่งได้ปลอดภัยแต่ว่ามี5คนที่ตกน้ำ1ใน5เป็นเด็ก8ขวบเด็กชายอนันต์หมดสตินะคะแล้วนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาทีนี้มีอีก4คนที่จมน้ำไปก็หากันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสามารถเจออีก1ค่ะเป็นผู้หญิงแต่เสียชีวิตแล้วเท่ากับว่าตอนนี้สูญหายอีก3รายนะคะทางปลัดอำเภอสิรินธรบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แพล่มจมน้ำมาก่อนนานๆจะมีทีนึงเป็นแพของคนหาปลาแต่ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแพที่ชาวบ้านลักลอบต่อเติมเองค่ะเพื่อใช้ทำเป็นแพโดยสารในการรับส่งคนเพราะฉะนั้นมันก็ยากที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลทั้งๆที่ผ่านมากำชับอยู่แล้วให้มีชูชีพติดอยู่ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานหาอีก3คนที่เหลือค่ะที่ยังหาไม่เจอ